ไปฟังเบลล่ารีวิวรัก8ปีเวียสุกลวัฒน์ไม่คิดว่าจะพีคขนาดนี้อีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คบหากันมานานกว่า8ปีแล้วสำหรับคู่ของเวียสุกลวัฒน์คณารสและเบลล่าราณีแคมเปญยิ่งช่วงนี้ความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันจนแฟนๆนับวันรอเห็นข่าวดีของทั้งคู่แถมยังมีสื่อรุมถามเรื่องแต่งงานตลอดจนฝ่ายชายได้ออกปากแล้วว่าพร้อมแต่งเต็มทีแล้วก็มีการวางแผนต่างๆพูดคุยเปรยๆกันไว้บ้างรวมถึงเรื่องสินสอดก็ด้วยและช่วงนี้แม้ทั้งคู่จะงานยุ่งแค่ไหนก็หาคิวว่างไปเดทเติมหวานไปเที่ยวกระชับรักกันตลอดล่าสุดสาวเบลล่าโดนล้วงลึกรีวิวชีวิตรัก8ปีกับพี่เวียว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสาวเบลก็ตอบไปเขินไปโดยเธอบอกว่าหนุ่มเวียนั้นเป็นคนรักป่ารักน้ำรักต้นไม้รักพี่เวมากเป็นหนุ่มที่ดูแลตัวเองที่สุดวันๆเวลาคุยก็คุยมีแต่เรื่องน้องหมารักพี่เวคิดถึงแต่พี่เวทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมอ่อนโยนของเขาและสำคัญคือเป็นคนรักครอบครัวมากมีอะไรก็โทรหาพูดคุยกันตลอดแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้เป็นหนุ่มอ่อนโยนขนาดนี้อดคิดไม่ได้จริงๆหากได้เป็นคุณพ่อจะน่ารักขนาดไหนนะ